วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองซักผ้าดูนะครับตอนนี้ก็เวลากี่โมง9 โมง 44 นาทีนะครับก็แบตอยู่ที่ 26.5 โวลต์นะครับ 26.5 โวลต์อันนี้เสียบปลั๊กครับนี่ใช้ได้ปกติไม่มีเสียงค้างไม่มีเสียงอะไรนะครับผ้าก็มานี้ครับเดี๋ยวมาดูแสงแดดนะครับดูแสงแดดโวลต์ที่ชาร์จลงจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่หน้าคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับอยู่ที่ 27.4 โวลต์ครับอันนี้แผงนะครับเป็นแผง330วัตต์นะครับ1แผงนะครับชาร์จอยู่ที่38โวลต์นะครับนี่ก็แสงแดดก็ยังไม่มีนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับตอนนี้น้ำกำลังเข้าถังแล้วอันนี้ก็แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยก็ต่อบวกลบนะครับของแบตเตอรี่ใส่อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็แปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์นะครับนี่ DC แปลงเป็น AC นะครับมันก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับแต่ระยะยาวอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงครับก็ซักผ้าเสร็จก็ปิดนะครับหุงข้าวเสร็จก็ปิดจะชาร์จพวกไฟฉายพวกอะไรนี่ก็เป็นครั้งเป็นคราวนะครับไม่ได้แบบรันตลอดเวลาถ้าเกิดรันตลอดเวลามันก็จะเปลืองนะครับเปลืองแบตจะกินกระแสไปเรื่อยๆนะครับมันจะเอากระแสมารันเครื่องอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เสียพลังงานโดยที่เราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูแผงโซลาร์เซลล์นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับ1แผงกับแสงแดดแสงแดดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดนะครับก็ท้องฟ้าก็ประมาณนี้ยังไม่มีแดดเป็นแค่แสงสว่างนะครับบรรยากาศอันนี้ไม่มีไฟจริงๆนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับอยู่ที่สวนครับนี่แสงแดดอันนี้แผงเดียวใช้งานได้ครับแต่ก็ตามสภาพนะครับใช้แบบประหยัดประหยัดนะครับแบบเพราะว่าเรามี1แผงกับอีกแบบแค่1ลูกนะครับถือว่า1ลูกเพราะว่าเราใช้ระบบ24โวลต์นะครับนี่แบตเตอรี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะใส่สายไฟธรรมดาเส้นประมาณนี่ครับ 1.5 นะครับ
ช้สายเบอร์ 1.5 ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องซักผ้าต่อนี่ครับกำลังทำงานแล้วนี่ครับใช้งานได้ปกติไม่มีเสียงคลางเสียงหอนน่าจะเพียวไซเวฟแท้นะครับนี่ครับดูข้างหลังนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับ200 วัตต์เองนะครับก็อันนี้ก็เหลือๆเลยอันนี้ 3,000 วัตต์แล้วก็ใช้ประมาณสักครึ่งนึงก็ได้นะครับก็เอาให้ไม่ต้องใช้แบบ 3,500 วัตต์เต็มเปี้ยนะครับมันเป็นแค่วัตต์พีคนะครับไม่ใช่วัตต์เต็มครับดูจากที่หลายๆช่องเขาแนะนำมานะครับอันนี้ก็ไม่ร้อนอะไรครับเฉยๆนิ่งเลยครับก็ใช้ได้นะครับกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอคลิปหน้านะครับก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็จะตอบได้นะครับก็จะตอบให้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้จบอะไรมานะครับไม่ก็จบแค่ชั้นอะไรชั้นต่ำๆนะครับไม่ใช่แบบจบปวช.ปวส.เกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็รู้แค่ชาวบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ